อาจารย์มองภาพในต่างประเทศที่อาจารย์บอกว่าต้นต่อของปัญหาเอาเป็นว่าต้นต่อของมันเนี่ยหลักๆแล้วมี4ประเด็นคือเรื่องของราคาพลังงานที่มันสูงเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเรื่องของนโยบายการเงินที่ตึงตัวแล้วก็การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มันฟื้นตัวช้าทีนี้กลับมามองในบ้านเราบ้านเราก็คล้ายๆกันค่ะนะบ้านเราตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในภาคของประชาชนในภาคของพวกเราถ้าภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกครัวเรือนมันจะมีปัญหาใหญ่2ปัญหาปัญหาที่1ก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะเพราะสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการปรับตัวในลักษณะชิปยกระดับขึ้นมาเลยแล้วจะไม่ลงนะอ้าวทำไมไม่ลงอะคะอาจารย์มันยกขึ้นมาแล้วมันไม่ลงรอบนี้มันเป็นธรรมชาติแบบนั้นหรือว่ามันเพราะว่ามัน across the board มันขึ้นหมดแล้วบางอันที่มันยังไม่ขึ้นมันก็จะมีปฏิกิริยาในลูกโซ่ต่อไปให้ต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของประชาชนของครัวเรือนของชาวบ้านเนี่ยมันเที่ยวนี้มันหนักเพราะมันขึ้นทุกแคตตากอรีค่ะขึ้นทุกรายการขึ้นมากขึ้นน้อยเยอะแยะไปหมดอันที่สองก็คือว่าการมีงานทำและการมีรายได้มันยังไม่เข้าสู่ภาวะที่เป็นปกติคนอาจจะมีงานทำแต่รายได้จากการทำงานเนี่ยมันไม่ cover กับรายจ่ายที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าเราเหมือนกับว่าเราเคยมีเงินร้อยหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเราซื้อของได้น้อยลงและเราไม่สามารถจะเพิ่มรายได้ของเราเพราะว่าอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่จะเป็นตัวเจเนเรตหรือเป็นตัวกำเนิดให้เกิดรายได้เนี่ยมันขยายตัวในอัตราที่ค่อนข้างต่ำคือถ้าเกิดเศรษฐกิจไทยขยายตัวระดับประมาณอย่างที่คำนวณกันตอนนี้ประมาณร้อยละ3เนี่ยอันนี้มันไม่พอมันต้องเท่าไหร่ถึงจะพอเอออย่างน้อยต้องร้อยละ5เพราะอะไรถึงต้องเป็นร้อยละ5เพราะร้อยละ5มันจะเจเนเรตมันจะกระจายไปให้คนเนี่ยพอมีรายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าแม้ว่าราคาสินค้าและบริการจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระลอกจากผู้ผลิตมาถึงผู้ค้าส่งมาถึงผู้ค้าปลีกก็ตามทีเนี่ยแต่การปรับราคาเนี่ยมันก็ปรับได้นิดหน่อยเพราะว่ากำลังซื้อของคนเนี่ยมันต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาปรับมากมันก็จะมีปัญหาเรื่องยอดขายคือคุณอาจจะขายได้เงินเท่าเดิมแต่จำนวนชิ้นที่คุณผลิตต้องลดลงถูกไหมอันเนี้ยมันก็จะกระทบแล้วว่าเพราะเกิดว่าอย่างนี้เนี่ยการขยายงานการขยายเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นการลงทุนใหม่มันจะไม่เกิดขึ้นเศรษฐกิจก็ไม่คึกคักแน่นอนอันนี้ก็คือการลงทุนทางตรงของโรงงานเนี่ยจะขยายงงขยายงานมันคงไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าถ้ามันไม่ขยายงานมันไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิตมันก็จะไม่มีการจ้างงานใหม่แล้วถ้าเกิดว่ามันจำเป็นต้องขยายงานแล้วในระหว่างที่ยังไม่สามารถจะหาคนเข้ามาเพิ่มเติมได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับค่าจ้างให้กับลูกจ้างใช่ไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีทั้งสองอย่างเกิดขึ้นเรายังมีปัญหาซ้อนลงไปอีกว่าการพึ่งพาจากภายนอกซึ่งเป็นตัวจักรกลสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวคือถึงแม้ตัวเลขนักท่องเที่ยวจะเป็น5ล้าน7ล้านเนี่ยขณะนี้ต้องถือว่ามันไม่ทำให้เครื่องจักรที่เกี่ยวกับภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยมันเดินเครื่องเลยอาจจะมีคนมาบอกโอ้สนามบินคนเยอะขึ้นอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันต่างจากความเป็นคือความเป็นจริงอ่ะมันยังห่างไกลที่เราจะไปพูดถึงว่ากลับคืนสู่ภาวะปกติโรงแรมกลับมาดึงคนมาทำงานร้านค้าเปิดปกติผมเพิ่งไปชายแดนที่ปอยเป็ดคลองลึกที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเงียบเป็นเป่าสากเงียบเป็นเป่าสากเขาบอกว่าการค้าชายดงชายแดนตอนแรกมันคึกคักไงไม่จริงเลยไม่จริงเลยคือถ้ามีรถบรรทุกขนของไปยังมีใช่แต่พูดถึงคนเดินไปเดินมาเดินทางตลาดร้านรวงปิดหมดแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ตามริมถนนเนี่ยหายไปหมดอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่ากำลังซื้อไม่มีแล้วก็ไม่มีผู้ไปจับจ่ายใช้สอยเรายังมีปัญหาเรื่องของภาคส่งออกภาคส่งออกที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากคือภาคส่งออกที่เชื่อมโยงกับเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยดีอาจจะมีที่ส่งออกซึ่งมันน้อยมากที่จะมาเกี่ยวข้องกับผู้คนภาครถยนต์ปิโตรเคมีนี่มันกระจุกเดียวอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราประมวลภาพอย่างนี้ออกมา
แล้วประกอบกับการใช้เครื่องมือทางการเงินการคลังในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้เต็มที่เราใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องมาประมาณเกือบ3ปีค่ะนะเรากดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาค้างไว้ที่ร้อยละ 0.5 เนี่ยนานมากค่ะนะขณะนี้เราก็เห็นละฟังจากสัญญาณผู้ว่าแบงค์ชาติพูดเนี่ยในระยะต่อไปก็คงต้องมีการปรับอัตราดอกเบี้ยการปรับอัตราดอกเบี้ยมันก็มีผลกับคนออมเงินคนกู้เงินอะไรต่ออะไรส่วนนึงด้วยแต่ว่าในภาวะอย่างนี้สำหรับคนออมเงินเนี่ยมันก็มีส่วนน้อยแต่คนที่เป็นคนกู้เงินเนี่ยมันมีส่วนใหญ่เพราะงั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เขาจะต้องจ่ายทั้งผ่อนรถผ่อนบ้านบางอันที่มันฟิกไว้แล้วก็จบกันแต่อันใหม่ที่มันไม่ฟิกมันลอยตัวมันก็ต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นไอ้ตรงนี้มันก็เป็นข้อจำกัดในเวลาเดียวกันเนี่ยภาครัฐก็พยายามประคับประคองเศรษฐกิจมาประมาณ2ปีกว่าก็ใช้เงินไปเยอะใช้เงินไปเยอะมันก็มาปรากฏภาคของประชาชนภาคครัวเรือนใช้เงินเยอะไม่เพียงพอกับรายได้ต้องกู้หนี้ยืมสินมันก็มาโผล่เป็นหนี้ครัวเรือนที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นในสเกลที่เป็นอยู่ปัจจุบันร้อยละ90เมื่อเทียบกับ GDP มูลค่าจำไม่ได้แล้ว16-15ล้านล้านเหรียญเป็นล้านล้านบาทเลยประมาณแล้วเราก็ต้องไปดูว่าอันไหนที่มันเป็นหนี้เสียด้วยนะอันนั้นก็อีกอันนึงหนี้เสียมันก็แล้วก็อีกอันนึงก็คือส่วนที่เป็นภาครัฐรัฐบาลก็ทั้งขาดดุลงบประมาณทั้งออกพระราชกำหนดเรากำลังพูดกันถึงหนี้สาธารณะประมาณ10ล้านล้านบาทค่ะนะประมาณ 61%เมื่อเทียบกับ GDP ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านี่ผมยังไม่ได้ไปดูโปรไฟล์ของหนี้ภาคธุรกิจว่าอะไรเป็นยังไงหนี้ภาคธุรกิจเนี่ยจำนวนไม่เพิ่มขึ้นหรอกแต่ว่าประเด็นปัญหาเป็นความอ่อนไหวเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สถาบันการเงินอาจจะต้องระมัดระวังถึงแม้ว่าเราจะมีความเข้มแข็งทางด้านสถาบันการเงินกองทุนตามกฎหมายของสถาบันการเงินเมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็จริงค่ะนะแต่ว่าสถาบันการเงินแข็งแกร่งแล้วคนอื่นไม่แข็งแกร่งเนี่ยในระยะยาวก็ดึงสถาบันการเงินให้ไม่แข็งแกร่งอยู่ดีเพราะว่าสถาบันการเงินเป็นตัวกลางมันไม่ใช่เป็นตัวหลักเข้าเงินฝากมาปล่อยกู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสถาบันการเงินแข็งแกร่งก็แข็งแกร่งคือสามารถที่จะยืนหยัดในระยะหนึ่งได้แต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจไม่ดีเขาจะไปยืนหยัดได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นคนกลางฝั่งขวาก็ไม่ดีฝั่งซ้ายก็ไม่ดีเขาจะอยู่ได้ยังไงฝั่งขวาก็ไม่ดีฝั่งซ้ายก็ไม่ดีเดี๋ยวอีกอันหนึ่งค่ะอันไหนพูดก็จะได้พูดให้เชิญค่ะรัฐบาลอาจจะพูดว่าเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องห่วงเรื่องฐานะทางด้านการเงินระหว่างประเทศเพราะทุนสำรองค่อนข้างสูงอันนี้ก็จริงนะจะสังเกตเห็นว่าแม้ว่าค่าเงินบาทจะอ่อนแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นแถวๆนี้นะถ้าเทียบกับญี่ปุ่นถ้าเทียบประเทศอื่นเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนตัวลงมาประมาณ 5% ค่ะแต่ถ้าเป็นเงินเยนญี่ปุ่นเนี่ยอ่อนตัวลงไปประมาณ 10% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้เราไม่ค่อยห่วงเรื่องเงินไหลออกมากนักค่ะแต่ก็ถึงบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะมีทั้งดีและไม่ดีรวมๆแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะต้องดำเนินการต่อไปในเรื่องการประคับประคองทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ผมถึงบอกว่าต้องดูปัญหาให้ทั่ว